รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการคุกกิ้งกูรูนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย3ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูของเชฟประจวบเนี่ยเป็นเมนูของหวานครับแต่ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเพราะว่าจะเป็นเมนูที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยแต่เสิร์ฟแบบหรูหราในจานฝรั่งเลยครับนั่นก็คือเมนูกะทิทอดซอสฮาเซลนัทนะครับแต่ตอนนี้นะครับขอเวลาไปเตรียมของกันสักครู่ครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆรออยู่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ตลาดเสรี2หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์คุณผู้ชมครับที่นี่มีศูนย์อาหารใหญ่โตตลาดนะสะอาดสะอาดคนมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็มีร้านข้าวเหนียวมูนอยู่ร้านนึงขายดีมากคุณผู้ชมครับไม่รู้เขามีอะไรถึงได้อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปถามเคล็ดลับความอร่อยจากร้านข้าวเหนียวมูนร้านนี้กันนะครับวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะได้มีโอกาสมาเจอกับคุณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ขายข้าวเหนียวมูนอร่อยลือชื่อมากเลยเขาบอกว่าข้าวเหนียวมูนที่นี่รสชาติเป็นเลิศเม็ดสีสวยจังเลยอ่ะอันนี้เป็นอัญชันใช่ค่ะอันนี้ข้าวเหนียวขาวค่ะข้าวเหนียวขาวแล้วอันนี้ข้าวเหนียวใบเตยค่ะตายดูมะม่วงสิสุกกำลังดีเลยอยากจะชิมแบบอุ่นๆเลยมีไหมคะมีค่ะทำเสร็จร้อนๆเลยค่ะข้าวหน้ากินมากเลยดูสิจะราดกะทิให้นะคะทางร้านเราจะใช้กะทิอัมพวาเป็นหลักนะคะเหรอคะกะทิอัมพวาตายแล้วนี่ค่ะคือสิ่งที่เราตามมาเพราะมีคนเขาลือว่าเจ้ากะทิที่ราดเนี่ยมันมหัศจรรย์เหลือเกินผัวนี่เธอก็จัดการคั่วเองเลยนะคะราดกะทิฉ่ำๆแบบนี้มันก็ดูน่ากินเนาะใช่ค่ะที่ร้านจะไม่ห่วงกะทิค่ะไม่ห่วงกะทิใช่ไหมโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นกะทิอ่ะแบบเหมือนแบบออกคั้นกะทิสดๆเลยนะถ้ากินกับมะม่วงนะมันคงจะแบบฟินมากนะเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยมากวิธีการมูนข้าวเหนียวก็ทำน้ำกะทิทำยากเปล่าขั้นตอนก็จะยากนิดนึงเพราะมันหลายขั้นตอนเพราะว่าทุกส่วนใช้กะทิทุกขั้นตอนเลยค่ะคั้นเองก็คงไม่ไหวไม่ไหวค่ะแต่ก็ต้องได้กะทิที่แบบสดเหมือนคั้นเองคุณน้องข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติดีมากคุณผู้ชมครับคือมะม่วงเนี่ยสุกงอมกำลังดีเรายิ่งรับประทานกับข้าวเหนียวด้วยนะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ชมครับเมล็ดข้าวเหนียวของเขาเนี่ยเม็ดสวยทีเดียวไม่แตกหักนะคุณผู้ชมนะกลิ่นหอมของกะทิอ่อนๆแล้วก็หวานมันกำลังดีครับข้าวเหนียวร้านเราที่อร่อยแล้วลูกค้าติดใจอย่างนี้ก็เพราะว่าใช้กะทิคุณภาพดีกะทิอัมพวาค่ะฉันอยากดูวิธีการทำมาเธอใจดีทำให้ฉันดูได้ป่ะได้ค่ะจริงป่ะได้ค่ะเดี๋ยวมูนให้เห็นเลยค่ะเดี๋ยวมูนให้เห็นเลยเหรอแล้วน้ำราดอ่ะน้ำราดก็ทำให้ดูด้วยนะทำด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวขอฉันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวดูเลยนะได้ค่ะนานไหมคะกว่าจะได้ข้าวเหนียวละอุขนาดนี้45นาทีค่ะโอ้โหกลิ่นข้าวเหนียวหอมมากเลยเนาะแบ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นข้าวเหนียวอัญชันค่ะตรงนี้จะเป็นข้าวเหนียวใบเตยอันนี้เป็นข้าวเหนียวใบเตยอันนี้น้ำทำยังไงคะใช้ส่วนผสมของกะทิอัมพวาเลยค่ะอ๋อใช้กะทิอัมพวาทำเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยใส่เยอะอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวกะทิมันจะได้เข้าไปในตัวเม็ดข้าวค่ะ
ม่ใช่ใส่มากไปจะแฉะใช่ไหมไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวค่ะเพราะเราปิดฝามันก็จะอิ่มตัวพอดีค่ะอ๋ออิ่มตัวพอดีใช่ค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวอัญชันนะคะก็ใช้ดอกอัญชันกับกะทิอัมพวาใช่ค่ะต้องเคี่ยวคู่กันเพราะว่าตัวอัญชันจะได้ออกสีด้วยค่ะจากดอกสีอัญชันล้วนๆเลยค่ะไม่ได้ใส่สีค่ะอันนั้นก็ปิดฝาไว้ปิดนานไหมคะประมาณ25นาที25นาทีตรงนี้เป็นข้าวเหนียวใบเตยนะคะอันนี้เป็นสีใบเตยนะคะสีเขียวอ่อนเคล็ดลับมาจากกะทิอัมพวาเลยค่ะเพราะว่าถ้าได้ตัวกะทิช่วยแล้วทำให้มีกลิ่นหอมธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใส่สีเลยค่ะกลิ่นหอมของใบเตยกับสีออกมาสวยเลยธรรมชาติมากค่ะเคล็ดลับอย่างนี้ทำมาตลอดเลยค่ะนี่ก็ปิดได้เลยค่ะปิดได้เลยเอาละปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำกะทิราดหน้ากันนะคะได้ค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับของร้านเราเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิสดเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เองและก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดและก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนทั้งแบบกล่องและแบบขวดใช้สะดวกคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับแล้วใส่อะไรต่อล่ะอ๋อใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะเกลือป่นใช่ค่ะเหรอโอ้โหลักษณะของมันก็ข้นกลิ่นหอมมากเลยนะใช่ค่ะขาวข้นเป็นครีมน่ากินมากเลยฉันว่ากะทิกำลังร้อนๆจัดเสิร์ฟเลยดีกว่านะคะได้เลยค่ะขอฉ่ำๆเลยนะคะว้ายตายแล้วพอตายแล้วไม่เคยคิดเราจะได้กะทิเยอะขนาดนี้ข้าวเหนียวคุณฉุยข้าวเหนียวมูลฟินมากลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับต้องขอขอบคุณคุณน้องมากนะครับที่มาให้เคล็ดลับและความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้ก็รับกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% ไปเลยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี